สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพรหมพันธ์ Facebook Live สดประเทศไทยต้องมาก่อนตอนพลิกเสนอให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พลิกเกมด้วยการประกาศถอนตัวจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกลางสภาในวันที่19กรกฎาคมพร้อมเสนอให้นายเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของฝ่าย312เสียงแทนมั่นใจว่าจะเป็นการพลิกชิงมัดขาพรรคเพื่อไทยไม่ให้ย้ายข้ามขั้วนายจตุพรบอกว่า19กรกฎาคมนี้จะเป็นการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ2นายพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลยังถูกพรรค312เสียงเสนอให้เป็นนายกตามเดิมแต่โอกาสจะผ่านเสียง376ของ2สภาร่วมกันย่อมไม่มีทางเป็นไปได้นอกจากนี้ยังระบุว่าตั้งแต่เวลาเช้าของวันที่19กรกฎาคมศาลรัฐธรรมนูญได้นัดพิจารณาคำร้องกันตามปกติมีวาระพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องกล่าวหานายพิธาในกรณีถือหุ้นสื่อ ITV ซึ่งขัดคุณสมบัติต้องห้ามสมัครส.ส.ดังนั้นถ้าศาลรับคำร้องพร้อมสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แล้วนายพิธาย่อมถูกเชิญให้ออกจากห้องประชุมสภาโดยคาดว่าจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายโอกาสเดียวที่นายพิธาต้องทำวันที่19กรกฎาคมคือลุกขึ้นประกาศกลางสภาขอถอนตัวจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมเสนอนายเศรษฐาชิงโหวตนายกรัฐมนตรีแทนซึ่งจะทำให้เกมพลิกทันทีเพราะพวกรอข้ามขั้วไปหาฝ่าย188เสียงจากหัวทิ่มเนื่องจากผิดแผนกันเป็นทิวแถวนายจตุพรยังเสนอว่าการประกาศลงนาม MOU ของ8พรรค312เสียงสาระสำคัญอยู่ที่คำมั่นสัญญาของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลที่ให้ไว้กับประชาชนว่าจะไม่จับมือกับพรรค2ลุงคือพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส่วนพรรคฝ่าย188เสียงยังประกาศคำมั่นเช่นกันจะไม่จับมือกับพรรคแก้ม112ดังนั้นหากยึดตามสัญญาของทั้ง2ฝ่ายที่ให้กับประชาชนแล้วย่อมไม่เกิดการข้ามขั้วอย่างชัดเจนแต่พรรคการเมืองไทยล้นมีความกล่อนกลับกรอกทอดทิ้งและลืมคำสัญญากับประชาชนได้เสมอด้วยการนำความจำเป็นของประเทศชาติมาอ้างให้เกิดประโยชน์สมคบคิดกันนายจตุพรย้ำว่าอีกอย่างนายพิธาประกาศว่าถ้าโหวตไม่ผ่านเสียง376แล้วจะหลีกทางให้เพื่อไทยเสนอแคนดิเดตเข้าโหวตนายกประกอบกับแนวโน้มการโหวตนายพิธาให้ผ่าน376แทบไม่มีแล้วและไม่แตกต่างกับนายเศรษฐาย่อมไม่ได้เสียงสว.เพียงพอผ่าน376เช่นกันดังนั้น19กรกฎาคมจึงเป็นช่วงเวลาเหมาะในการพลิกเกมเสนอตัวแทนพรรคเพื่อไทยทางการเมืองสิ่งที่จะได้รับคือการผูกมัดล็อกขาพรรคเพื่อไทยไม่ให้ข้ามขั้วไปหาพรรคพลังประชารัฐซึ่งจะทำให้ประชาชนเดือดดาลรุนแรงและออกมาชุมนุมบนถนนมากมายหนาตาขณะนี้หน้าที่ของพรรคก้าวไกลคือเฝ้าพรรคเพื่อไทยไม่ให้ไปไหนต้องจับมือกันให้แน่นจะไปไหนก็ไปตามเพราะตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่แล้วแต่มีไม้ตายเดียวที่ตั้งรัฐบาลสำเร็จคือการข้ามขั้วเท่านั้นเมื่อนายพิธาเห็นอนาคตอยู่แล้วว่าไม่ผ่านเสียง376จึงควรประกาศหลีกทางให้พรรคเพื่อไทยในวันที่19กรกฎาคมนายจตุพรได้เสนอพลิกเกมเพื่อคำนึงถึงการยึดคำมั่นสัญญาที่ให้กับประชาชนโดยเชื่อว่าหากนายพิธาประกาศหลีกทางให้พรรคเพื่อไทยแล้วยังตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีจึงควรล็อกขากันไว้เพื่อให้นักการเมืองหยุดกระล่อนเน้นยึดมั่นตามคำพูดกันสักครั้งยิ่งฝ่ายร่มส้มจุดม็อบไม่ติดกลายเป็นพวกไม้ขีดเปียกสิ่งสำคัญถ้าพรรคเพื่อไทยข้ามขั้วม็อบจะลามทันทีดังนั้นการประกาศถอยของนายพิธาจึงพลิกสถานการณ์ข้ามขั้วและได้สกัดการเกิดม็อบลงถนนด้วยพรรคเพื่อไทยต้องรักษาสัจจวาจาว่าไม่ข้ามขั้วสิ่งสำคัญต้องตอบให้กระจ่างด้วยว่าถ้าดันนายพิธาจนสุดความสามารถแล้วจะข้ามขั้วหรือไม่คำถามนี้ต้องยึดมั่นไว้ให้เป็นจริงตามที่สัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและเพื่อไทยต้องยึดมั่นให้มีความหมายตามที่พูดโดยเมื่อดันนายพิธาจนสุดความสามารถก็ไปไม่ได้ดังนั้นเพื่อไทยต้องอยู่ร่วมกันตามสัญญาสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้นายจตุพรเห็นว่าเป็นโอกาสดีของประชาชนเพราะประเทศจะได้เริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่โดยพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลต้องอยู่กันอย่างแน่นหนาจะแยกกันไปไหนไม่ได้เมื่อบ้านเมืองไม่มีทางออกเหลือทางเดียวคือประชาชนจะต้องแข็งใจหาทางสลายเดดล็อกนี้จึงเป็นหนทางที่ราบรื่นอีกทั้งเมื่อถึงการเมืองที่ทางตันถ้าพรรคเพื่อไทยอ้างความจำเป็นอ้างชาติมาย้ายข้ามขั้วไปตั้งรัฐบาลกับฝ่าย188เสียงดังนั้นประชาชนต้องจับตาเฝ้าสกัดความกล่อนของพรรคจ้องลืมคำสัญญากับประชาชนแล้วร่วมกันลงโทษอย่าให้พรรคเห็นแก่ตัวเนื่องจากการย้ายข้ามขั้วจะมีการชุมนุมถึงขั้นสงครามกลางเมืองแล้วเลือดจะนองท้องช้างและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ